คืออันนี้มันเป็นเหตุการณ์ต้องตัดภาพให้ดูที่ฉะเชิงเทราก่อนวินาทีตอนเขาไปจับคนร้ายและเดี๋ยวจะบอกคุณผู้ชมว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือตำรวจเนี่ยเขาไล่ล่ารถคันนึงอยู่เพราะเขาบอกไอ้รถคันนี้คุณผู้ชมฮะมันรวมหัวกับเพื่อนมันเนี่ยขึ้นไปลักทรัพย์ในบ้านหลายหลังแล้วจนกระทั่งเขาไปเจอที่ฉะเชิงเทรากำลังจอดอยู่แล้วหลังจากนั้นเปิดภาพที่ฉะเชิงเทราขึ้นมาเลยฮะหลังจากนั้นเขาก็เลยไปเรียกเพราะว่ารถของคนร้ายจอดอยู่ที่วัดโสธรคุณผู้ชมฮะคนร้ายหลังจากไปก่อเหตุลักทรัพย์ก็ขับรถไปขอพรพระและเดี๋ยวจะบอกว่าไหว้พระเพื่ออะไรเขาไปไหว้พระอธิษฐานจิตขอให้รอดโดนจับเพราะเขาก่อคดีมาโชคโชนหลวงพ่อโสธรไม่ช่วยนะฮะปรากฏว่าระหว่างที่กำลังจอดรถอยู่3คนเผลอหลับตำรวจกำลังตามหารถคันต้องสงสัยพอดีเลยคุณผู้ชมฮะตำรวจมาเจอรถคันต้องสงสัย Toyota Vios สีเทามาจอดอยู่ในวัดหลวงพ่อโสธรทะเบียนตรงกันกับที่เคยไปปล้นทรัพย์ตำรวจก็เลยไปเคาะเรียกเพราะทั้งหมดหลับเคาะกระจกเรียกสุดท้ายคุณผู้ชมฮะไหนดูโฉมหน้าหน่อยสิมีตอนที่ตำรวจเนี่ยเขาค้นท้ายรถแล้วเขาไปเจอทรัพย์สินคุณผู้ชมเชื่อมั้ยเขาไปเจอพวกองค์หลวงพ่อโสธรเนี่ยแล้วตำรวจก็ถามว่าเอ็งเอาของพวกนี้มาจากไหนสุดท้ายทั้ง3คนเนี่ยชื่อว่าอัครเมธแล้วก็พักพวกคุณผู้ชมฮะยอมรับว่าตัวเองเป็นโจรซึ่งก่อนหน้านี้คุณผู้ชมฮะไปบุกขึ้นบ้านที่บางใหญ่จังหวัดนนทบุรีมาเห็นใช่ไหมฮะเนี่ยของเต็มเลยแล้วพระก็ไม่ช่วยเพราะอุตส่าห์ไปขอพรหลวงพ่อโสธรให้หนีการโดนจับคุณผู้ชมแล้วดูวงจรปิดนะครับวงจรปิดวินาทีตอนที่มันขึ้นบ้านชาวบ้านอะที่นนทบุรีแต่มันหนีไปนอนวัดเปิดวงจรปิดขึ้นมาเลยฮะที่นนทบุรีครับประเด็นก็คือเป็นยังไงครับเก๋อธิบายหน่อยภาพจากกล้องวงจรปิดคันนี้แหละค่ะที่เอามาก่อเหตุที่มันไปนอนหลับใช่ไหมใช่สักพักเดี๋ยวจะถอยไปบ้านเป้าหมายคือหลังนั้นถอยไปเห็นไหมระหว่างนี้ก็เข้าไปในบ้านเขาค่ะงานนี้ถือว่าซวยจริงๆเพราะว่าตัวของเจ้าของบ้านเดี๋ยวเขามาพอดีไอ้ตอนโบ๊ะบ้าเนี่ยแหละค่ะมาจังหวะที่โจรแสบกลุ่มนี้กำลังเข้าไปในบ้าน ตัดตอนที่มันเข้าไปในบ้านเลยค่ะแล้วจะออกมาใช่ไหมเอ๋เนี่ยแล้วดูสมศักดิ์คือเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านแล้วแกถอยรถนะเออแกถอยรถเข้าไปแล้วภาพจากกล้องหน้ารถแกจะเห็นชัดมากว่ามันเป็นจังหวะที่โจรมันคงสังเกตแล้วล่ะว่าตัวของคุณสมศักดิ์อ่ะถอยรถเข้าไปเจ้าของมาแล้วเจ้าของในใจเจ้าของมาแล้วเว้ยมันคงมันซ่อนก่อนแล้วเดี๋ยวมันแอบออกมาเนี่ยเดี๋ยวคุณสมศักดิ์เปิดรั้วคุณสมศักดิ์ก็น่าจะยังไม่รู้แหละว่ามันมาแล้วเอาตอนถอยเข้าไปเลยค่ะจะมีจังหวะที่เขาถอยเข้าไปแล้วเดี๋ยวโจรค่ะมันจะวิ่งนี่มันต้องใช้มันคงคิดว่าคุณสมศักดิ์ถอยแล้วไม่เห็นมันอ่ะมันจะต้องสวนมันจะแอบออกมานี่มันวิ่งออกมาแล้วและเดี๋ยวคุณสมศักดิ์ต้องขับรถไล่ไม่วิ่งตามเลยเหรอใช่แล้วเดี๋ยวจุดกล้องหน้ารถตอนที่คุณสมศักดิ์นี่มันวิ่งออกมาแล้วมันกำลังจะขึ้นไปขึ้นเก๋งคันนี้แหละครับใช่แล้วย้ำนะที่มันไปนอนที่วัดหลวงพ่อโสธรใช่นี่แหละโอ้ยแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมเห็นบอกว่าจริงมันมีภาพข้างในด้วยใช่ไหมเก๋ค่ะเบื้องต้นเนี่ยอ๋อใช่ที่งัดแงะอยู่ข้างในมันงัดใช่มันจะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่เห็นค่ะจังหวะที่มันเนี่ยงัดของงัดประตูบ้านอยู่ด้านในอ่ะเดี๋ยวลองให้ดูนี่คือเจ้าของนะฮะหลังจากนั้นพอโจรหนีเสร็จด้านหน้าเป็นด้านหน้าประตูสีฟ้าภาพจากกล้องวงจรปิดอีกมุมนึงคุณผู้ชมครับวันนี้ล่าสุดหลังจากตำรวจรู้ว่าเขาไปหลับเนี่ยนะฮะตำรวจเนี่ยก็เลยมีการเข้าไปควบคุมมาดำเนินคดีจนกระทั่งสุดท้ายสามารถจับกุมตัวได้มีภาพวันนี้ผู้ก่อเหตุในเปิดขึ้นมาเลยฮะที่นั่งโต๊ะแถลงข่าวเรียงกันเนี่ยนะฮะที่นนทบุรีหลังจากจับได้ทั้งหมดคือ3คนใช่ไหมเก๋3คนแล้วที่น่าตกใจคือประวัติ17จังหวัดนะฮะนี่คือโฉมหน้า3คนก่อเหตุมาแล้ว17จังหวัดเบื้องต้นเนี่ยโชคดีก็คือดันขี้เซาก็เลยโดนจับทั้งหมดเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมฮะเจ้าตัวยอมรับว่าก่อเหตุจริงแล้วก็มีการหลบหนีโดยยอมรับว่าเงินทั้งหมดเนี่ยนะครับเอาไปใช้จ่ายส่วนตัวแล้วก็บอกด้วยว่าไม่ได้เลือกบ้านหลังไหนเป็นพิเศษไม่ได้วางแผนเจอปุ๊บขึ้นเลยถ้าไม่มีคนอยู่ดูฮะนี่คือตำรวจนะตำรวจใช่ไหมตำรวจหมวกนั่นคือโจรนะนั่งเรียนกัน3คนเดี๋ยวจะจำผิดนะฮะที่หลังพี่ใส่เครื่องแบบก็ได้นะฮะผู้หลักผู้ใหญ่เดี๋ยวแยกไม่ออกล่าสุดวันนี้ทีมข่าวอมรินทร์ทีวีเราไปเจอพี่สมศักดิ์เลยคุณผู้ชมฮะพี่สมศักดิ์อ่ะใครจะนึกว่ามันขึ้นบ้านเราแล้วอยู่มาไปนอนหลับวัดหลวงพ่อโสธรเราได้มีโอกาสเปิดใจพี่สมศักดิ์บ้านของพี่อ่ะโดนยกเขาไป 700,000 ตำรวจจับได้เนี่ยคุณผู้ชมฮะยอมรับว่าเอาจริงไม่คุ้มได้พูดคุยสั้นๆถามว่าทำไมคุณมาขึ้นบ้านผมคนร้ายบอกอ๋อไม่มีอะไรพี่ผมขับวนมาเรื่อย
แล้วก็บังเอิญซอยตันเห็นบ้านพี่มีกุญแจคล้องอยู่ด้านนอกก็แสดงว่าอ๋อไม่มีคนอยู่ใช่ค่ะเลือกซอยตันฮะแล้วขึ้นบ้านเขาเลยหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเปิดไม่มีรปภ.ฮะและที่สำคัญก็คือพี่สมศักดิ์บอกหลังจากนี้ผมต้องระวังตัวให้มากยิ่งขึ้นก็เกิดเหตุเมื่อวันศุกร์ที่16ธันวาที่ผ่านมาแล้วประมาณสัก11โมงที่ออกจากบ้านแล้วก็กลับเข้ามาในบ้านคือประมาณสักบ่ายโมงครึ่งแล้วก็เห็นประตูบ้านเปิดแง้มอยู่นิดนึงปกติก็จะมีกุญแจสายอยู่คล้องอยู่แต่ตอนที่เปิดประตูเนี่ยไม่เห็นกุญแจคล้องก็เลยคิดว่าตัวเองลืมทีนี้ก็เลยเปิดประตูแล้วก็ขับรถกลับเข้ามาจอดในบ้านทีนี้เห็นเหมือนกับด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะมีเหมือนคนหลบอยู่นะฮะเหมือนเขาเห็นมามองเห็นผมก็วิ่งจากรถแล้วก็เห็นเขาวิ่งสวนออกไปครับครับตอนนั้นเองคนที่เราเห็นนี่คือเขามากันกี่คนยังไงพี่เห็นแค่คนเดียวเห็นแค่คนเดียวครับแต่คิดว่าน่าจะมีคนอื่นๆรออยู่ในรถคิดว่าเพราะว่าผอิญรถเนี่ยเขาติดฟิล์มดำก็มองไม่เห็นในรถแต่ว่าพอเราวิ่งตามแล้วก็ได้แค่ทุบกระจกด้านหลังแล้วก็เขาก็วิ่งออกไปเลยซึ่งเขาในมือเขาถือถุงถือของในบ้านเราไปเหมือนกับเห็นเป็นถุงเป้อะไรสักอย่างนึงอะฮะตอนนั้นนะฮะครับคนร้ายเข้ามาคือท่านผู้ชมฮะจับได้เรียบร้อยต้องขอบคุณตำรวจนะฮะสามารถจับได้จากโสธรใช่ไหมจากฉะเชิงเทราที่วัดแล้วก็มาปิดคดีเพราะมันเริ่มต้นที่นนทบุรีดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ